โตโน่ไม่อยากพูดเอาหล่อไม่ขอซ้ำคนล้มผิดก็ว่าไปตามผิดให้กฎหมายจัดการบันเทิงวันที่21ตุลาคม2567 14:03 น.นักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินไม่อยากพูดเอาหล่อไม่ขอซ้ำคนล้มให้กฎหมายจัดการด้านการรับงานงวดมากกว่าเดิมเป็นความรับผิดชอบของเราจากประเด็นดิไอคอนทำให้เหล่านักแสดงต้องเข้มงวดกับการรับงานพรีเซนเตอร์ให้มากขึ้นล่าสุดโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ได้มาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์ VEXXO Smart Lifeและงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าคนสำคัญณห้องอัศวินแกรนด์บอลรูม BC ชั้น4โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการรับงานที่ต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยโตโน่ได้เผยว่าโดยส่วนตัวปกติเป็นคนที่ระมัดระวังในการรับงานอยู่แล้วมันเป็นความรับผิดชอบของเราแล้วยิ่งตัวเขาเองมาจากการสนับสนุนของประชาชนยิ่งต้องดูให้ละเอียดส่วนเรื่องคนที่ผิดอยู่ตอนนี้ไม่ขอซ้ำคนล้มให้กฎหมายเป็นคนจัดการเรื่องการรับงานถ้าอะไรที่เราไม่ได้ใช้จริงเราก็ไม่ทำไม่รับอย่างเช่นเวลาที่เราจะทำอะไรแต่ละอย่างเราก็นึกง่ายๆถ้าอย่างเป็นของกินเราทำให้พ่อแม่เรากินเป็นของใช้เราทำให้พ่อแม่เราใช้ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินคงไม่ต้องพูดไรเยอะเนอะพี่เห็นมาตลอดเราทำในสิ่งที่เราเชื่อเราเชื่อในเรื่องของความจริงใจความสื่อสัตย์ความอดทนเราโตมาแบบนั้นถูกปลูกฝังมาแบบนั้น10ปีที่ผ่านมามีบ้างไหมที่โดนชักชวนผมว่าทุกคนไม่น่าจะรอดนะโดนกันหมดโดนติดต่อหรอโดนอยู่แล้วครับคัดกรองงานยังไงอย่างที่ผมบอกไปถ้าผมไม่ได้รู้จริงผมไม่ได้ใช้ผมจะไปโกหกได้ยังไงที่ผ่านมาปฏิเสธงานไปเยอะมากเราดูที่คุณภาพของสินค้าก่อนอย่างที่ผมบอกไปเรามาได้เพราะประชาชนแล้วยิ่งผมอ่ะผมไม่ได้มาเพราะแมวมองนะผมมาเพราะเงินโหวตเขาแล้วถ้าผมมาโกหกถึงเขาไม่รู้แต่ผมรู้นะสินค้าประเภทไหนที่จะไม่รับเลยอย่างพวกกินแล้วขาวอะไรแบบนี้อาหารเสริมจริงๆแล้วผมกำลังจะทำที่สำหรับช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุผมกำลังจะทำเพราะตัวผมเองเห็นแล้วว่านอกจากการช่วยของเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์แล้วเวลาพ่อแม่ของเราไม่สบายเวลาเริ่มมีอายุแล้วเริ่มย่อยพวกโปรตีนได้ยากผมเห็นแล้วว่าราคามันสูงแล้วถ้าเราทำสิ่งที่มันดีแล้วมันช่วยลดค่าใช้จ่ายของเขาได้แต่ต้องดีจริงๆนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็จะช่วยเขาได้อีกอย่างพวกนี้ที่ผมจะทำมันต้องกินเข้าไปเราก็ต้องยิ่งดูให้ดีเรื่องสัญญาดูละเอียดลึกไหมจะมีทีมงานช่วยดูด้วยเพราะจริงๆแล้วตัวผมเองไม่ใช่นักกฎหมายผมไม่ได้รู้ลึกแต่ทุกๆอย่างมันต้องผ่านสังกัดผ่านผู้จัดการผ่านผู้ช่วยผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเรามีไหมที่รายละเอียดแบบเกินจริงหรือสคริปต์ที่อวยมากเกินไปจนเราไม่อยากพูดมีครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆและเราไม่ได้รู้จริงเราก็ไม่พูดมีความคิดไหมที่จะเอาทนายมาช่วยดูเรื่องสัญญาจริงๆเรามีกว่าจะมาเป็นสัญญาได้ก็ต้องทำโมก่อนต้องคุยในเรื่องของแนวทางใครก็อยากมีเงินอยากรวยแต่ถ้าเราจะรวยมันควรได้เงินมาจากความทุ่มเทเราถึงจะมีความสุขเคยถูกชักชวนให้เข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายแต่ในความเห็นผมนะผมว่าไม่ต้องถามผมเรื่องนี้หรอกผมว่าเขาโดนหนักกันแล้วจริงๆนะผมว่าผมลองนึกถึงหัวอกพ่อแม่เขาตอนนี้
ทุกคนเราก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาหมดแล้วอย่าให้ผมไปพูดถึงเลยตอนนี้ผมว่าผมไม่ชอบซ้ำคนล้มสิ่งที่ผิดก็ว่าไปตามผิดจะให้ผมมาพูดเอาหรอผมไม่อยากไปพูดถึงเราทำอะไรเรารู้ดีอยู่แก่ใจเราอยู่วงการนี้มากี่ปีแล้วมันไม่ต้องพูดทำให้คนเห็นดีกว่าตอนนี้มีหลายอย่างที่เราควรไปโฟกัสผมว่าเรายังมีปัญหาอีกหลายอย่างเลยในสังคมที่เราต้องช่วยกันผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่เรื่องนี้ผมว่าให้ทางกฎหมายจัดการต่อไปนี้การรับงานจะยากขึ้นไหมเราคงไม่อยากเจอหรอกถูกไหมเราก็คงไม่อยากจะมีปัญหาไม่มีใครอยากจะแย่อยู่แล้วในชีวิตแต่นี่แหละเราก็ยิ่งต้องละเอียดยิ่งต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างที่เราพูดมาตลอดว่าเรามีส่วนนะที่ทำให้สังคมดีขึ้นเวลาพูดอะไรไปแล้วยิ่งทุกวันนี้มันไม่ใช่ง่ายบางทีเขาอ่านแค่ประโยคเดียวในหัวข้อข่าวแล้วไม่ได้มาฟังในสิ่งที่เราพูดทั้งหมดมันก็ชี้นำไม่ว่าจะเป็นผมหรือสื่อมวลชนเรามีผลนะต่อการชี้นำของคนในสังคมว่าอยากจะให้คนเห็นไปในทางไหนดังนั้นผมว่าเวลาเราจะพูดจะทำอะไรเราควรต้องคิดกันให้ดีอย่าสักแต่เอาง่ายไว้ก่อนก็มีความเข้มงวดมากขึ้นปกติเราเข้มงวดอยู่แล้วเราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเงินเนี่ยผมเชื่อในเรื่องการทัวร์คอนเสิร์ตการทำงานหนักการเป็นนักแสดงเล่นละครให้เต็มที่เราได้ค่าตัวมาเราภูมิใจส่วนในเรื่องของพรีเซนเตอร์อันนี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่เราจะสื่อสารให้คนในสังคมรู้ว่าของตัวนี้มันดีกับเขายังไงอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันไม่ดีหรือว่ามันมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นก็ต้องดูกันไปนายกรัฐมนตรีอิงไม่กังวลกกต.สอบคำร้องยุบเพื่อไทยชูศักดิ์หึ่มฟ้องกลับบรรดานักร้องการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 12:13 น.นายกรัฐมนตรีอิงไม่กังวลกกต.ตั้งกกสอบคำร้องยุบพรรคชูศักดิ์โอดสังคมเบื่อหน่ายแย้มฟ้องกลับได้เพราะมีกฎหมายอยู่แล้วชี้ต้องสังคายนารัฐธรรมนูญกิโลเมตรทั้งระบบสกัดบรรดานักร้องเมื่อเวลา 10:00 นวันที่21ตุลาคม2567ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.พิจารณาคำร้องที่มีผู้ร้องให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมกังวลหรือไม่ว่าไม่กังวลค่ะด้านนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐร้องกกต.ให้ตรวจสอบนางสาวแพทองธารในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยินยอมให้นายทักษิณชินวัตรครอบงำและชี้นำกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยว่าเป็นเรื่องเก่าเรื่องดั้งเดิมเราอย่าไปติดกับอะไรให้มากมายตนเคยชี้แจงแล้วว่าเรื่องเหล่านี้เป็นมาอย่างไรกฎหมายมันมายังไงก็ว่ากันไปท้ายที่สุดถ้าเขาเห็นว่าเป็นอย่างไรก็ต้องส่งคำร้องมาเราก็ชี้แจงกันไปซึ่งเราก็บอกว่าไม่ใช่ครอบงำก็แค่นี้เองและขณะนี้ยังไม่เห็นคำร้องว่าเป็นอย่างไรใครร้องมาบ้างเรายังไม่รู้เมื่อถามว่าดูหลายๆคำร้องแล้วมั่นใจว่าน่าจะไม่ถึงขั้นยุบพรรคใช่หรือไม่นายชูศักดิ์ระบุว่ามันไม่เกี่ยว
พราะการครอบงำต้องเป็นเรื่องแทรกแซงสั่งการจนคณะกรรมการบริหารและคนที่เกี่ยวข้องไม่มีอิสระในการบริหารตนก็บอกไปแล้วว่าใครมาสั่งการอะไรตอนเย็นมีมติแบบนี้พูดกันแบบนี้เช้าเราก็บอกว่าไม่ใช่เราเห็นกันแบบนี้มันชัดเจนอย่างนี้เมื่อถามว่าระยะหลังมีบรรดานักร้องเป็นจำนวนมากบางคดีสุดท้ายก็ไม่มีมูลจำเป็นต้องมีมาตรการมาควบคุมหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ตนถึงได้บอกว่ามันต้องปรับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและอะไรต่างๆต้องสังคายนากันยกใหญ่แต่จริงอยู่ว่าตอนนี้มันก็มีกฎหมายอยู่แล้วเช่นการร้องเท็จก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดมันต้องปรับกระบวนการถ้ามันไม่ปรับตรงนี้ก็ลำบากเราก็จะสารวนอยู่กับเรื่องแบบนี้เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้ถูกร้องจะดำเนินการฟ้องกลับได้หรือไม่หากคดีถูกยกไปนายชูศักดิ์ระบุว่ามีอยู่แล้วกฎหมายปัจจุบันมันก็มีอยู่ต้องดูกันเพราะมันมากมายก่ายกองมันกลายเป็นประเด็นที่น่าเบื่อหน่ายของสังคมมันเดินหน้ากันไปไม่ได้สักทีก็หยุดอยู่กับเรื่องอะไรที่ไม่เป็นเรื่องเหล่านี้เราจะใช้เวลาบริหารประเทศบ้างมันก็จมปลักกันอยู่แบบนี้เมื่อถามย้ำว่ามีโอกาสจะฟ้องกลับใช่หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าดูว่าท้ายที่สุดองค์กรอิสระจะว่าอย่างไร